อย่างแรกอยากจะชี้ชวนคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังมาร่วมกับเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand แสดงอาการไว้อาลัยสักนิดหนึ่งถ้าใช้คำแรงๆไม่กลัวโดนปิดรายการนะครับมาร่วมกันไว้อาลัยประเทศไทยวันนี้วันศุกร์ที่2กรกฎาคมใช่ค่ะคนติดคนตายวันนี้เท่าไหร่ครับวันนี้ก็ต้องบอกนะคะเป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียนะคะแล้วก็จำนวนยอดผู้ติดเชื้อนี่ต้องบอกว่าน่าเศร้ามากจริงๆนะคะเมื่อวาน 5,000 กว่าเราว่าเยอะละทุบสถิตินะคะวันนี้ก็ขึ้นไปทะลุ 6,000 แล้วค่ะจำนวนยอดผู้ติดเชื้อใหม่นะคะวันนี้ตัวเลขที่ออกนะคะ 6,000 กับ 87 รายในขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตเมื่อวานเราว่ามากแล้วนะคะ50กว่าราย30กว่าราย40กว่ารายมากๆแล้ววันนี้ก็ทุบสถิติอีกเช่นกันนะคะจำนวนผู้เสียชีวิตนะคะ61รายนะคะขอแสดงความเสียใจกับทั้ง61ครอบครัวด้วยค่ะด้วยความเคารพในทางการแพทย์ฟันธงว่าการระบาดของโควิดในประเทศไทยมันได้เคลื่อนเข้าสู่ระลอกที่4ค่ะโดยเฉพาะเชื้อสายพันธุ์ใหม่ที่มาแรงมาเร็วผมเชื่อว่าไม่เกินสัปดาห์หน้าเชื้ออินเดียจะครองเมืองใช่แล้วตอนนี้ก็เริ่มกระจายไปทั่วหมดแล้วนะคะและที่จะตามมาติดก็คือเชื้อแอฟริกาใต้ค่ะเดลต้าเบต้าก็จุดทูบกันนิดนึงกันนะฮะค่ะอย่ามีเชื้อกลายพันธุ์จากบราซิลโผล่เข้ามาอีกตัวหนึ่งนะค่ะไม่ฉะนั้นมันจะยิ่งเอากันไม่อยู่สิ่งที่ตามมาเยอะมากเลยระบบการสาธารณสุขของประเทศไทยรองรับสถานการณ์ที่มันเคลื่อนสู่ระลอกที่4ไหวหรือไม่ขณะเดียวกันสิ่งที่จะสู้รบปรบมือกับโควิดเชื้อตัวไหนก็แล้วแต่นั่นก็คือวัคซีนวัคซีนเข้ามาพอหรือไม่เข้ามาทันหรือไม่และที่สำคัญที่สุดไอ้ตัวที่เราซื้อกันเข้ามานั้นมันใช่หรือไม่อันนี้ก็สำคัญนะค่ะก็มีหลากหลายมุมหลากหลายประเด็นนะคะแต่บางคนก็บอกว่าไม่รู้ล่ะได้ไม่ได้ไม่รู้ขอฉีดก่อนให้อุ่นใจก่อนก็แล้วแต่นะคะก็ถูกต้องมีอะไรก็ฉีดไปก่อนใช่แล้วมีอะไรก็ฉีดไปก่อนค่ะไปลุ้นกันเข็มที่3ก็แล้วกันไปลุ้นกันเข็มที่3ไปเสริมเกราะป้องกันโควิดในเข็มที่3ก็แล้วกันแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะคะคุณดนัยสถานการณ์แบบนี้มันบ่งบอกแล้วนะคะว่าเราต้องกาดยิ่งประกาศสูงอีกนะคะในการดูแลตัวเองสุดฤทธิ์เลยอ่ะทำทุกวิธีทางในการป้องกันตัวเองเพราะนั่นคือวิธีการแรกที่ดีที่สุดค่ะเมื่อระบบของประเทศดูแลเราได้ไม่ดีพอเราก็คงจะต้องดูแลตัวเราเองดูแลชีวิตของตัวเองและคนที่เรารักรอบๆตัวเราใช่เป็นกรณีพิเศษเพราะเราดูแลตัวเราเองให้ปลอดภัยได้คนรอบข้างก็จะปลอดภัยกับเราด้วยนะคะก็ต้องช่วยกันแบบนี้แหละค่ะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าวันนี้ผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่กี่คนนะครับ 6,087 รายค่ะเสียชีวิตรายใหม่61รายค่ะขอแสดงความเสียใจจริงๆนะฮะตายทุกวันเลยนะเนี่ยใช่แล้วจำนวนผู้เสียชีวิตก็เพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันก็ต้องบอกกันตรงๆนะคะจะวิจารณ์ยังไงก็ตามเนี่ยจำนวนคนป่วยที่อาการหนักแล้วรอเตียงโทรแล้วเตียงไม่มาหาเตียงไม่ได้ก็ยังมีให้เห็นกันทุกวันค่ะ
ต่อไปนี้คือข้อที่จริงที่ยืนยันว่าประเทศไทยมาถึงจุดนี้แล้วล่ะจุดที่นอนรอเตียงแล้วก็ตายทุกวันมาถึงจุดนี้นอนรอเตียงแล้วก็ตายทุกวันปีที่แล้วเราเห็นสถานการณ์แบบนี้ในอเมริกาในเมืองนอกนะคะแต่เราไม่คิดนะข้ามมาปีนี้จะมาเกิดกับบ้านเราค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อินเดียค่ะจุดทูบสักนิดหนึ่งอย่าให้ประเทศไทยถึงจุดที่อินเดียเขาถึงไปก่อนนะครับเอาละครับต่อไปนี้คือรูปธรรมต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงนะไม่ได้มีเจตนาที่จะประจานไม่ได้มีเจตนาที่จะดิสเครดิตใครแต่ถ้าใครจะต้องรับผิดชอบจะรู้สึกถูกดิสเครดิตก็ช่วยไม่ได้ไม่ไหวจะเคลียร์แล้วล่ะทางความรู้สึกนะเราจะเริ่มจาก Facebook ของมาแลบแพนด้าคือมาแลบแพนด้าเนี่ยในช่วงหลังทนความรู้สึกของตัวเองไม่ไหวลุกขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งกลไกทางสังคมที่จะช่วยประสานหาเตียงให้กับคนที่นอนรอเตียงและล่าสุดเมื่อวานสดๆร้อนๆก็จะมีน้องคนหนึ่งซึ่งคุณลุงติดโควิดแล้วก็นอนรอเตียงนานมากแล้วอาการก็หนักขึ้นนะน้องคนนี้ก็อินบ็อกซ์เข้ามาที่หมอแล็บขอความช่วยเหลือเรื่องการประสานเตียงใช่ค่ะอยากจะช่วยหาล่าสุดเมื่อวานหมอแล็บบอกว่าน้องคนนี้ได้อินบ็อกซ์เข้ามาอัปเดตอาการของลุงอัปเดตว่าก็หมอแล็บคะขอบคุณที่อ่านข้อความหนูค่ะตอนนี้ไม่ต้องแล้วค่ะคุณลุงสิ้นใจแล้วค่ะเจ็บปวดนะเป็นหมอแล็บนะมาเจอข้อความแบบนี้บอกได้เลยนะทุกคนรู้สึกหมดนะหมอแล็บกำลังประสานหาเตียงอย่างสุดชีวิตใช่เพราะรู้ว่าการหนักไงน้องก็แจ้งมาจะหาเตียงให้กับคุณลุงของน้องคนนี้แต่ไม่ทันแต่ในที่สุดน้องก็บอกว่าขอบคุณที่อ่านข้อความหนูไม่ต้องแล้วคุณลุงสิ้นใจแล้วหมอแล็บก็เอาข้อความที่อินบ็อกซ์เข้ามาตรงนี้มาโพสต์ใน Facebook ให้ได้เห็นกันทั้งประเทศใช่แล้วหมอแล็บก็โพสต์แสดงความรู้สึกไปว่าขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวที่สูญเสียคนที่รักไปเนื่องจากไม่มีเตียงรักษานะครับเราช่วยกันเต็มที่แล้วจริงๆเศร้าจริงๆนะไปกันที่กลุ่มเส้นได้อย่างที่กราบเรียนเส้นได้ก็คืออาสาสมัครเข้ามารวมกลุ่มกันเฉพาะกิจในช่วงโควิดใช่ค่ะเมื่อเมษายนที่ผ่านมานี่เองเขารวมกลุ่มกันเพื่อที่จะช่วยกันเองประสาประชาชนใช่สำหรับหาเตียงหรือคนที่จะต้องส่งต่ออะไรอย่างไรเขาก็อาสาในการช่วยเต็มที่เพราะเขาพยายามที่จะมีรถในทีมของเขาด้วยในการดูแลกลุ่มนี้ครับล่าสุดเมื่อวานกลุ่มเส้นได้โพสต์ใน Facebook ของกลุ่มเส้นได้ซึ่งใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารกับสังคมนะใช่ค่ะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ตัวเองที่เจอมาเป็นช่องทางในการประสานความช่วยเหลือด้วยค่ะบรรทัดแรกของข้อความที่โพสต์เมื่อวานสะเทือนใจมากเลยใช่ค่ะเป็นข้อความนี้นะคะฟังดีๆนะคะอาการของคนไข้อยู่ในขั้นหนักทางเราขอไม่รับนะคะเราเจอคำตอบแบบนี้บ่อยมากเราเข้าใจว่าศักยภาพของแต่ละโรงพยาบาลไม่เท่ากันและผู้ป่วยโควิดที่อาการหนักและมีโรคแทรกซ้อนตอนนี้หาที่รักษาได้ยากเหลือเกินคำถามต่างๆมากมายค้างๆอยู่ในใจคุณนนท์คุณนนท์ก็น่าจะเป็นครอบครัวของเหยื่อโควิดนะครับค่ะคำถามต่างๆมากมายค้างๆอยู่ในใจคุณนนท์ที่คุณแม่เป็นผู้ติดเชื้อเชื้อมันลงไปที่ปอดต้องนอนใส่เครื่องออกซิเจนเพื่อช่วยหายใจและยังต้องเร่งหาเตียงให้กับคุณพ่อวัย62ที่อาการยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นค่ะคุณพ่อคุณนนท์มีโรคประจำตัวก็คือความดันเบาหวานรวมทั้งยังมีอาการไอหนักเจ็บคอแน่นหน้าอกปวดเมื่อยตัวอ่อนเพลียไม่มีแรงและรับประทานอาหารไม่ได้เลยคุณนนท์เฝ้าโทรสายด่วนต่างๆรอรถโรงพยาบาลติดต่อมาเพื่อรับคุณพ่อไปรักษาอย่างทรมานใจเช้านี้โรงพยาบาลโทรเข้ามาบอกให้รอกำลังเร่งหาเตียงให้แต่คุณพ่อนนท์มีลิ่มเลือดออกมาทางปัสสาวะแล้วทางเส้นได้จะเร่งประสานงานหาเตียงเข้าไปดูสถานการณ์ส่งมอบยาและของใช้ที่จำเป็นและจะกลับมารายงานอีกครั้งแฮชแท็กเส้นได้แฮชแท็กได้ที่ไม่ใช่เส้นพร้อมกันนั้นนะครับกลุ่มเส้นได้เขาก็โพสต์ภาพของชายสูงวัยคนหนึ่งนอนคว่ำหน้าเข้าใจว่าเป็นคุณพ่อของคุณนนท์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะค่ะเศร้าจังเลยอ่ะนิวไฮทั้งผู้ติดเชื้อรายใหม่นิวไฮทั้งผู้ตายรายใหม่
ตายเวลา 5-60 คนเนี่ยมีความสุขเหรอเอาละครับไปกันที่คุณชาวมีขวดคุณชาวมีขวดเป็นนักการเมืองคุณชาวมีขวดเป็นอดีตรองโฆษกประชาธิปัตย์ยุคของคุณอภิสิทธิ์ วิชชาชีวะอภิสิทธิ์ใช่ค่ะวันนี้แม้เป็นอดีตแต่คุณชาวก็ยังลงพื้นที่เป็นนึงนิดนึงใช่ค่ะต่อไปนี้คือประสบการณ์จริงๆจากการลงพื้นที่สัมผัสชีวิตจริงๆคนที่รอเตียงที่แสนจะบัดซบในสังคมซึ่งไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเอาคนที่รอเตียงเจอกันแบบสัมผัสคุณชาวมีขวดได้โพสต์ประสบการณ์จริงๆใน Facebook ของคุณชาวดังนี้ครับความตายเพราะนอนรอเตียงคือสิ่งที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบปัญหาเตียงไม่มีหมอไม่พอยังเป็นเรื่องด่วนที่รัฐต้องรีบแก้ไขอย่าปล่อยให้เกิดสภาพเคยชินกับความตายเพราะรอเตียงเนื่องจากในขณะนี้คนตายคาบ้านมีมากขึ้นเรื่อยๆล่าสุดผมหมายถึงคุณชาวเนี่ยนะล่าสุดผมได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชนย่านห้วยขวางไม่ต่ำกว่า20คนขอให้ช่วยหาเตียงให้ส่วนใหญ่ติดโควิด-19 กันแบบยกครัวสังเกตนะเดี๋ยวนี้มันติดกันภายในบ้านและติดกันแบบยกบ้านทั้งบ้านเลยมันสะท้อนอะไรในทางการแพทย์มันสะท้อนว่าไอ้เจ้าเชื้อเนี่ยมันซึมลึกฝังแน่นอยู่ในชุมชนมันเป็นปัจจัยที่สะท้อนชัดว่าระลอกที่4แง่ๆไม่ต้องประดิษฐ์วัฒกรรมต่อเศร้าที่สุดเพิ่งเกิดขึ้นที่ชุมชนร่วมใจพิบูล2เขตห้วยขวางหลังจากคุณแม่ตุ้มทองแก้วกัญญาติดโควิดจนเสียชีวิตไปเมื่อวันที่28มิถุนายนต่อมาลูกสาวคือคุณประภัยสาพันธ์ติดโควิดนอนรอเตียงจนเสียชีวิตคาบ้านเมื่อวานนี้ถัดจากคุณแม่ตุ้มทองไปแค่2วันเท่านั้นเรื่องนี้สะท้อนหลายอย่างตั้งแต่กรณีแรกคุณประภัยมีอาการป่วยปวดเมื่อยเจ็บคอท้องเสียเพราะตัวเองมีความเสี่ยงสูงน่าจะติดจากคุณแม่ที่ติดโควิดอยู่ก่อนแต่เมื่อต่อไปนี่ตัวเนี้ยไฮไลท์ต้องฟังทีละบรรทัดเลยนะคะมันเป็นช็อตเล่าเรื่องแต่เมื่อไปตรวจที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านคลองตันที่ตนเองมีสิทธิ์รักษาก็คือบัตรทองเจ้าหน้าที่อ้างว่าต่อไปนี้ผมไม่ไหวผมจะแย่ทางความรู้สึกช่วยอ่านต่อเจ้าหน้าที่อ้างว่าน้ำยาตรวจโควิดไม่มีและบอกว่าอาการแบบนี้ไม่ใช่โควิดแล้วให้กลับบ้านโดยไม่ได้ตรวจหรือทำอะไรเลยต่อมาเมื่อกลับถึงบ้านอีก2วันอาการเริ่มทรุดหนักจึงไปที่โรงพยาบาลเพื่อขอตรวจหาเชื้อโควิดอีกครั้งแต่ก็ได้รับคำตอบเช่นเดิมคือน้ำยาตรวจโควิดไม่มีตรวจให้ไม่ได้แต่ได้ฉีดยาให้1เข็มให้น้ำเกลือแล้วไล่ให้กลับบ้านทั้งที่ผู้ป่วยอยู่ในอาการทรุดหนักเดินแทบไม่ได้และรู้อยู่แล้วว่าผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูงเพราะคุณแม่เพิ่งเสียชีวิตเพราะติดโควิดแต่ไม่ยอมตรวจหาเชื้อให้โดยอ้างว่าน้ำยาหมดถึง2ครั้งจึงมีคำถามว่านี่คือวิธีปฏิบัติต่อผู้ป่วยตามหลักเกณฑ์การตามหลักการแพทย์ที่ถูกต้องแล้วหรือเพราะการปล่อยผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงกลับบ้านไปไม่เพียงผู้ป่วยอันตรายคนรอบข้างและสังคมก็ไม่ปลอดภัยด้วยเพราะเขาเหล่านั้นจะกลายเป็นผู้แพร่เชื้อไปแบบไม่ตั้งใจประมาณนี้ก็แล้วกันคุณชาวอารมณ์รุนแรงกระโชดอารมณ์นี้ไหลออกมาไม่หยุดโพสต์อีกยาวมากเลยใช่ค่ะแต่สุดท้ายมันมีไฮไลท์ของเรื่องที่โพสต์อยู่ในย่อหน้าเกือบท้ายๆเดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาขยายความในประเด็นย่อหน้าเกือบท้ายของคุณชาวมีขวดนะใช่แล้วเดี๋ยวต้องขยายความมันมีประเด็นแค่นี้อ่านมาถึงช็อตนี้น้ำตาจะไหลค่ะแย่จังหมายความว่าสถานการณ์ณนาทีนี้ต้องเป็นคนรวยมีเงินหลายๆล้านใช่ไหมฮะถ้ามีเงินล้านนะมีที่รักษาแน่ๆแต่คนมีเงินล้านนะที่ตามข่าวบางคนเนี่ยก็ยังตะเวนหลายที่นะกว่าจะได้อ่ะ